กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการสปอยซีรีส์จีนรักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปฟังคลิปกันได้เลยค่ะซีรีส์เปิดเรื่องมาในงานเลี้ยงเต้นรำที่ทุกคนสวมหน้ากากกันหมดซ่องอีปเปย์เพศของเรื่องออกไปเต้นรำกับสาวชุดแดงแต่ขณะที่เต้นรำกันอยู่พระเอกเกิดเดินถอยหลังก้าวพลาดตกจากเวทีและไปชนกับสาวชุดขาวที่เสิร์ฟเครื่องดื่มอยู่ในงานเลี้ยงแค่เพียงสบตากับเธอภายใต้หน้ากากนั้นเขาก็จําได้ทันทีว่าเธอคือซูนั้น ซึ่งเธอก็คือแฟนเก่าของเขานั่นเองซึ่งทั้งคู่เคยเขาหากันในสมัยเรียนและมีจี้หยกแทนใจกันและกันเป็นสัญญาว่าจะไม่แยกจากกันด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ส่งข้อความมาบอกเลิกเขาซึ่งเขาไม่รู้ใาเหเลยว่าเธอเลิกกับเขาเพราะอะไรแม้พยายามโทรหาเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับสายเขาอีกจนวันเวลาผ่านไปเขามาเจอเธออีกครั้งในตอนนี้ซึ่งนางเอกก็คิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอเพื่ออ,อีกแล้วแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอในเหตุการณ์แบบนี้ ขณะที่เขายื่นมือเพื่อจะช่วยพยุงให้เธอลุกขึ้นเธอจึงเลือกจับมือชายอีกคนเพื่อลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากงานไปพระเอกวิ่งตามออกไปติดๆแต่ก็ไม่ทันเพราะนางเอกน,นั้นขึ้นรถแท็กซี่ไปะกอรพระเอกคิดถึงวันเวลาเก่าๆสมัยที่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่ตกหลุมรักเธอครั้งแรกหนังสือที่เคยอ่านด้วยกันมันก็ยังจําได้ชัดเจนฤดูร้อนที่เคยออกเดทด,ด้วยกันและถึงขนาดวาดฝันจะแต่งงานกันหลังเรียนจบด้วยซ้ําแต่สุดท้ายก็ไม่รู้เลยว่าทําไมเธอถึงบอกเลิกเขา แล้วตอนนี้เธอก็หลบหน้าเขาอีกเมื่อแน่เอกกลับมาที่องก็ได้เพื่อนช่วยทาย,ยาให้เธอจึงเล่าเรื่องที่เจอเพลให้ฟังด้วยเพื่อนจึงได้บอกว่านนยเอกยังลืมเพลกไม่ได้ถึงได้วิ่งหนีเขาแบบนั้นแต่นนยเอกบอกว่าความทรงจำเมเก่ามันหายไปจากสมองหมดแล้วแต่แค่กลัวที่จะเจอเขาเพื่อนบอกว่าถ้ากลัวก็แสดงว่ายังแคร์อยู่และยูให้ทั้งคู่สารต่อพมลิขิตกันอีกครั้งแต่นนยเอกก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้และว,วันนี้ที่เจอกันก็แค่ความบังเอิญ พระเอกกลับมานั่งดูข้อความในมือถือที่นางเอกส่งมาบอกเลิกเขาก็ยังร้องไห้นั่งคิดถึงวันเก่าๆสมัยที่เธอมาดักรอเขาและชวนเขาไปออกเดทกันซึ่งเพื่อจะจีบพระเอกติดแล้วนางเอกไปสืบข้อมูลจากรูมเมทของพระเอกมาทุกอย่างเมื่อเพรเกรู้เขาก็บอกว่าเธอกล้ามากเลยนะที่ตามสืบเรื่องเขาไปทัวแต่มันก็โดนใจเขามากเพราะเขาก็ชอบเธอเหมือนกันทั้งคู่กลายเป็นคู่รักหว,วานๆที่ไปไหนไปกันตลอดต่อมาเพื่อนของพระเอกก้ากระเป๋าของนางเอกมาให้ วันต่อมาเมื่อนังเอกผ่านมาที่หน้าบาริษัทเพลอกจึงได้ไปดักรอเธอและบอยเธอขึ้นรถมากับเขาถ้าอยากได้กระเป๋าคืนเธอเลยจำใจขึ้นรถไปด้วยแต่เขาก็ขับกระชากจนเธอเกือบขมำเพราะอยากแกล้งเธอที่คอยหลบหน้าเขาเธอบอยเขาปล่อยเธอลงได้แล้วเพราะมีธุระตอนบ่ายถ้าไม่ปล่อยจะกระโดดลงจากรถเขาจึงได้ท้ายเธอโดดเลยพร้อมกับบอกอีกว่าจะพาเธอไปที่หนึ่งด้วยกันหลังจากนั้นก็พาเธอมาที่ร้านซุปที่เคยมาด้วยกันตอนสมัยรักยังหวาน เธอจะไม่เข้าไปในร้านแต่เขาก็ไม่ยอมคืนกระเป๋าให้เมื่อเห็นว่าคนเยอะเธอก็บอกว่าไปข้างนอกดีกว่าแต่เขาบอกว่าน้ำบวยเปรร้านนี้ทําเองอร่อยมากซึ่งมันเป็นประโยคเดียวกับที่เธอเคยพูดกับเขาเมื่อก่อนเมื่อเธอแก่เห็นทั้งคู่ก็จําได้และคิดว่าทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิมระหว่างที่นั่งกินขนมพระเอกแอบมองหน้านังเอกแล้วก็เปิดคิดถึงวันเก่าๆที่หวานซึง้งป้อนขนมกันมุ้งมิงน่ารักจูบก,กันฟินๆอยู่หน้าร้าน เมื่อเห็นนางเอกฉีกแป้งขนมไม่เป็นเขาก็บ่นว่าตั้งหลายปีแล้วยังทําไม่เป็นอีกหรอแล้วเอาขนมมาฉีกให้เธอจากนั้นก็ถามว่าแต่งงานหรือยังสามีทํางานอะไรลูกกี่ขวบแล้วแม่พระเอกจะรู้ให้ได้ทุกเรื่องเลยหรือไงเธอจึงได้ถามว่าเจตนาทําแบบนี้หรอเขาบอกว่าก็เพราะเมื่อห้าปีก่อนจู่ๆเธอหายตัวไปเธออ้างว่าเพราะกิจการที่เขาก่อตั้งมันล้มเหลวเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยอยากหาคนรวยสักคนแล้วก็มีชีวิตที่ดีดี เขาจึงถามต่อว่าแล้วหาคนรวยได้หรือยังล่ะเธอตอบว่ายังหลังจากนั้นเพ่ก็ลุกขึ้นเรียกตาแก่ร้านมาเก็บเงินซึ่งนังเอกคิดจะเปนคนจ่ายให้เองแต่เพกก็บอกไปว่าไม่มีนิสัยให้ผู้หญิงจ่ายเงินให้หรอกนะก่อนอายุ18จ่ายให้แม่หลังอายุ18ก็จะจ่ายให้ภรรยาของเขาส่วนเธอไม่มีสิทธินั้นหรอกแล้วก็รีบออกไปขึ้นรถทันทีเธอเห็นก็ลืมมือถือเอาไว้จะวิ่งออกไปให้แต่เขาก็ออกรถไปสักก่อน ต่อมาฮาวเจียก็โทรชวนนังเอกไปเจอคนคนนึงด้วยกันในสุดสัปดาห์นี้พอเขาช่วยเรื่องตามหาญาติให้เธอได้เธอได้ยินแบบนัมนก็ดีใจมากและรีบตกลงความจริงแล้วพระเอกแกแงลืมมือถือไว้เพื่อกะให้นางเอกติดต่อมานั่นเองแหมแผ่นสูงน,นเนียเมื่อถึงวันหยุดนากเอกก็มาพบกับประธานสีพร้อมกับฮาวเจียฮาวเจียชื่นชมประธานสีว่าหล่อมากและขี่ม้ากเก่งอีกด้วยเมื่อพระเอกถวามือถือของตัวเองแกให้นางเอกรับแต่เธอก็ไม่รับสายของเขารีบตัดทิ้งทันที เล่นเอาพระเอกแอบเครื่องอีกแล้วฮาเจอบอกนางเอกว่าประธานสีเป็นคนกว้างขวางมากจะต้องช่วยตามหาคนให้ในางเอกได้อยู่แล้วและถ้าประธานสีทํางานนี้สําเร็จเธอจะยอมพลีกายให้เป็นการตอบแทนเลยประธานสีได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับบอกว่าให้ไปหาคนที่ปลาดเปรี่ยงช่วยเรื่องนี้ก็แล้วกันแต่พอเห็นความน่ารักของนางเอกสุดท้ายแล้วประธานสีก็ยอมรับปากว่าจะช่วยเมื่อเห็นนางเอกไม่ยอมรับสายพระเอกไปส่งข้อความไปบอกให้คนใจดีที่เก็บมือถือได้เอามือถือมาคืนที่ตึกชัยฟูตามที่อยู่ที่ส่งไปให้ วันต่อมานางเอกมาทํางานและดันเจ้าเอกกับเพลในลิฟต์เธอแปลกใจมากที่เห็นเขาที่นี่และเริ่มสงสัยว่าเขามาทําอะไรระหว่างที่รอลิฟต์ไม่ถึงชั้นที่ต้องการสักทีเธอก็มโนไปว่าถ้าเขาเข้ามาใกล้เธอเธอจะทํายังไงดีเมื่อลิฟต์ถึงชั้น15เพลก็เดินออกไปนางเอกจึงค่อยโล่งใจหน่อยแต่แล้วเขาก็กลับเข้ามาในลิฟต์อีกครั้งซึ่งเธอไม่คิดจะบอกเขาว่าเธอทํางานทีน่นี่เพื่อที่เขาจะได้หาเธอไม่เจอ นาเอกก็ทนรออย่างใจตุ้มตุ้มดมตอม,ตมจนรขึ้นไปถึงชั้นที่4 6เธอจึงรีบเดินออกไปแต่เขาก็ดันเดินตามมาด้วยเธอจึงได้ถามว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกว่าจะเอามือถือเธอไม่ได้เอามือถือเมื่อคืนหรอเธอก็บอกว่าไม่ได้เอามาเขาจึงได้ถามว่าแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เธออมเงิงไม่ยอมตอบเขาเลยชินบอกว่าบริษ,ษัทวีไอเทคโนโลยีของเขาอยู่ในตึกนี้แหละถ้าต้องการอะไรก็มาหาเขาได้ตลอดเมื่อเห็นคนมาหาพระเอกนาะเอกเลยรีบออกไป เขาก็เตือนให้เธออย่าลืมเอามือถือมาคืนเขาด้วยเมื่อนายเอกมาทํางานเพื่อนก็บอกว่าประธานเจียงเรียกพบนายเอกจึงรีบไปพบท่านประธานทันทีประธานเจียงตําหนินางเอกที่มาทํางานวันแรกก็มาสายแล้วพร้อมก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาทํางานก็ไม่ต้องมาสมาัครเสียเวลาคนอื่นนายเอกก็รีบขอโทษและบอกว่ามีเรื่องกันทหารนิดหน่อยแต่ต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้เด็ดขาดประธานเจียงจึงขอหักเบี้ยขยันนางเอกทั้งเดือนพร้อมก็บอกว่าไม่ว่าสาขาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ นางเอกเทียบคนที่มาสัมภาษณ์คนอื่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำและรู้ไหมว่าทาไมนางเอกถึงได้งานนี้ซึ่งนางเอกก็ไม่รู้ประธานเจียงบอกว่าเพราะเธอโสดเป็นคนโสดคนเดียวที่มาสัมภาษณ์นี่คือเหตุผลที่จ้างเธอและคนแบบเธอได้มาทํางานในบริษัทแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเพราะมีแค่คนโสดที่จะเอาพลังและเวลามาทุ่มเทกับงานได้โดยที่ไม่เสียสมาธิไม่มีตัวขัดขวางนางเอกก็เข้าใจความหมายของประธานเจียงแล้วพระเอกเป็นประธานบริษัทไวเทคโนโลยี และหลังจากบริษัทเพิ่งผลิตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ออกมาก็วางแผนว่าจะหาบริษัทด้านฮาร์ดแวร์มารวมด้วยเพื่อสร้างบริษัทให้ขยายการเติบโตขึ้นซึ่งแนวคิดนี้พนักง,งานทุกคนก็เห็นด้วยนักเอกดังมองรูปถ่ายในมือถือพระเอกก็แอบร้องไห้ซึ่งเธอก็เสียใจเหมือนกันที่เลิกกับเขาพร้อมกับนั่งนึกย้อนไปในสมัยเรียนที่ยังคบกันหวานหวานซึ่งเธอก็ยังลืมเขาไม่ลงเหมือนกัน ต่อมาพระเอกนั่งซ้อมสดิบดีว่าเมื่อนายเอกเอามือถือมาคืนเขาจะพูดกับเธอว่ายังไงจะทำเป็นโกรธที่เธอบอกเลิกแล้วหลบหน้ากันแบบนี้และจะทำเป็นไม่สนใจไม่แคร์เธอด้วยอย่ารู้เข้าไมา่เห็นพระเอกนั่งบนอยู่คนเดียวจึงได้ทักว่าช่วงนี้เขาทำตัวแปลกๆจากนั้นก็พะสะัสดุทิมไน่เขียนชื่อคนส่งมาให้เมื่อพระเอกแก่ออกดูก็พบว่าเป็นมือถือของเขาเองพระเอกก็รู้สึกเสงมากที่นักเอกไม่ยอมเอามาคืนด้วยตัวเองพระอุตส่าห์ซ้อมพูดตั้งนาน ต่อมานางเอกมาดื่มชากับประธานสีเขาก็บอกว่าได้วาในเพื่อนช่วยสอบถามให้แล้วซึ่งนางเอกนั้นกําลังตามหาพ่อแม่แท้ๆอยู่ประธานสีจึงได้ถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเขาเธอบอกว่าพอเล่าให้ฟังก่อนท่านจะสิ้นลมซึ่งเธอนั้นอยากรู้มาตลอดว่าพ่อแม่แท้ๆมีชีวิตยอยู่ยังไงบ้างแต่พอคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่บุญธรรมก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้ตามหาและไม่อยากตามหาออกสื่อเพราะไม่ต้องการให้คนรู้กันทัว่ว ประธานสีจึงได้สัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้ต่อมาพระเอกมาเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนอยารู้ที่แอบชอบพระเอกจึงได้คอยเสิร์ฟเหล้าให้กับเขาและแก้งขอเล่นด้วยเพราะต้องการให้เพเอกสอนให้เมื่อพระเอกเห็นเธอเล่นไม่เป็นก็สอนให้เธอจึงได้ถามเขาว่าผู้หญิงเชนบนดาดฟ้าวันก่อนเป็นใครพระเอกก็ไม่ยอมตอบและบอกว่าเธอเริ่มเป็นแล้วงั้นก็คงไม่ต้องสอนอีกนายเอกกลับบ้านมาแล้วให้เพื่อนฟังว่าวันนี้ได้เจอเพเอกด้วยเพราะที่ทำงานอยู่ตึกเดียวกัน แต่เธอก็คงจะลาออกจากงานไม่ได้เพราะกว่าจะได้งานนี้ยากมากฮาวเจียเซวว่าถ้าตรูที่ไม่อยากพบหน้าคนนี้ดูท่าจะมีวาสนากันจริงๆต่อมานางเอกกับฮาวเจียก็มากินเลี้ยงกับเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนเลยถามว่านางเอกกับแฟนรุ่นพี่ที่เป็นเดือนคณะเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วเพื่อนๆก็ทักว่าเสียดายมาเพราะทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดต่อมาในงานเลี้ยงก็มีเรื่องกันนิดหน่อยเมื่อภรรยาของเพื่อนในสมัยเรียนเกิดมีการทะเลาะเบาแวงกันขึ้น นายเอกเลยขอตัวออกไปสูดอากาศข้างนอกแล้วก็บัเงเอิญเจอกับพระเอกที่นั่งเมาอวกแตกอยู่เธอจึงได้เข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเมื่อเขาเห็นเธอก็เผลอเข้าไปกอดเธอทันทีเธอจึงรีบผลักเขาออกไปแต่เมื่อเห็นเขาล้มลงและเมาไม่ได้สติก็เริ่มรู้สึกสงสารพระเอกที่เมามากก็พูดถึงแต่เรื่องในอดีตพร้อมบนขอโทษที่เคยปล่อยให้เธอรอนานและพูดถึงสิ่งอีกหลายสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำด้วยกันแล้วก็สัญญาว่าต่อไปจะไม่ปล่อยให้เธอรอนาน,านอีกแล้ว นางเอกจำวันที่เปรกเมากลับบ้านได้เธอรู้ดีว่าร่างกายของเขาดื่มได้ไม่เยอะจึงได้ถามเขาว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองให้ดีเขาก็ถามกลับว่าทำไมเธอถึงจากไปทำไมทิ้งเขาไว้คนเดียวเมื่อเห็นเขาลงไปนอนกลิ้งกับพื้นเธอจึงรีบเรียกพนักงานโรงแรมมาช่วยพยุงเขากลับห้องพนักงานดันคิดว่าพระเอกเป็นสามีของนางเอกเลยบอกให้เธอดูแลเขาดีๆโด,ดยความที่ยังมีเยื่อใยกับเอรกอยู่เอกก็เลยช่วยดูแลเขาเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้เขาด้วย เมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาเลยคว้าเธอมาจูแต่เราก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูพอดีเธอจึงได้รีบออกไปดูเมื่อเห็นว่าเป็นฉินโมนเนยก,ก็รีบแก้ตัวว่าบังเอิญเจอพระเอกเมาอยู่ข้างนอกเลยพาเขาเข้ามาส่งไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นและรีบขอตัวกลับไปนางเอกกลับมานั่งดูจี้ยกแล้วก็คิดถึงพระเอกในวันที่พวกเขาย้ายไปอยู่บ้านเช่าด้วยกันพวกเขาคิดว่าไม่ต้องอยู่คนละที่กันอีกแล้วซึ่งพระเอกก็ชวนให้มาแต่งงานกันหลังจากเรียนจบ แต่นายเอกคิดว่าเขาดีขนาดนี้ถ้าเกิดสาวอื่นแย่งไปจะทํายังไงเขาเลยเสนอว่าไปจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่อยู่ปีสาก่อนก็ได้หลังเรียนจบค่อยแต่งกันเธออยากได้งานแต่งแบบจีนหรือแบบตะวันตกก็บอกได้เลยเธอบอกว่าอยากได้ทั้งหมดตัดมาชีพระเอกนอนดูจี้ยกอยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็จําได้ดีเพราะนางเอกให้มาเธอบอกว่ามันเป็นเครื่องรางนําโชคซึ่งเธอเก็บไว้อันหนึ่งและให้เขาเก็บไว้อีกอันนึง ต่อไปจะไม่แยกจากกันอีกแล้วขอให้เขาเก็บมันไว้ดีๆเธอ,อยังเตือนให้เขาดื่มเหล้าน้อยๆหน,น่อยเวลากินเลี้ยงเพื่อรักษาสุขภาพซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าจะหาเงินให้ได้เยอะๆเ,เ,เพื่อสร้างอนาคตด้วยกันรุ่งเช้านักเอกมาเดินเล่นแถวสระน้ําของโรงแรมและตั้งใจจะถ่ายเซลฟี่ซะหน่อยแต่พเพกก็เดินมาพอดีเขาเข้ามาทักเธอว่าถ่ายรูปที่นี่ไม่กลัวตกน้ำหรือไงเธอจึงได้ถามว่าเขามาทําอะไรทําไมถึงได้โผล่มากระทนหันแบบนี้ เขาก็ถามเธอกลับไปว่าแล้วเธอหล่ะมาทําอะไรที่นี่เธอตอบว่ามาร่วมงานเลี้ยงรุ่นที่นี่เขาก็บอกว่ามีประชุมจากนั้นก็พูดถึงเรื่องเมื่อคืนที่ได้ยินมาว่าเธอไปส่งเขากลับห้องเธอถามว่าฉินโมบอกหรอเขาจึงได้แสวว่าเธอคงไม่ได้ช่วยโอกาสทําอะไรใช่ไหมเธอบอกว่าใครจะไปทําอะไรเขาตั้งหากทีแต่เธอก็ไม่ยอมพูดออกมาพร้อมกับรีบเปลี่ยนเรื่องว่าเมื่อวานเขาดื่มหนักมากเธอเลยขอให้รปรพๆไปส่งที่ห้องแล้วเธอก็เดินออกมาเจอฉินโมก็เท่านั้น ขณะที่นังเอกกำลังจะเดินกลับก็ดันลื่นบนก้อนหินจนลากพระเอกตกน้ําไปด้วยเมื่อขึ้นจากน้าพระเอกก็บ่นว่าโตขนาดนี้แล้วยังเดินไม่รู้จักดูทางเลยจากนั้นก็จะดูข้อเท้าให้เธอด้วยแต่เธอก็ห้ามเอาไว้เธอก็ขอโทษเขาพเพื่อนผ่านมาเห็นนางเอกอยู่กับพระเอกพระเอกเลกแกล้งทาเป็นเตือนให้นังเอกเดินระวังหน่อยและรีบเขาตัวออกไปเมื่อกลับมาถึงห้องนางเอกก็เลยโดินพเพื่อนแซวว่าเห็นกอดกับพระเอกและเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําด้วยกันไม่ใช่แอบนัดเดทกลางป่าหรอกนะ นางเอกรีบแก้ตัวว่าแค่ยืนถ่ายรูปอยู่ริมน้ำแต่ไม่รู้ว่าเขาโผล่มาได้ยังไงจากนั้นก็สะดุดขาแล้วเขาก็งมเธอขึ้นมาเพื่อนบอกว่าชีวิตนี้ของนางเอกคงอีรุงรุงนางแบบนี้ตลอดแนะ่พระเอกกลับไปอาบน้ำที่ห้องและคิดถึงวันที่บริษัทล้มบริษัทไม่มีเงินจน่ายนี้จนถูกเจ้าหนี้ทวงตามแล้วเขาก็โดนอัดสนวมด้วยซึ่งมันเป็นวันเดียวกับที่นางเอกบอกเลิกเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเธอไม่อยู่ที่บ้านแล้ว ความฝันที่จะแต่งงานกันหลังเรียนจบก็พังไม่เป็นทาเขาไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงได้บอกเลิกเขาและเขาต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดมาตลอดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ยังร้องไห้ทุกครั้งต่อมาประธานสีมาตรวจสอบงานที่บริษัทของประธานเจียงถึงได้บังเอิญเจอกับนังเอกเมื่อประธานเจียงรู้ว่าประธานสีกับนังเอกรู้จักกันแถมเขายังแอบ,บมองเธอไม่ละสายตายอีกด้วยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พระเอกรู้สึกเครียดเครีจึงได้ไปเล่นเกมออนไลน์เฉินโมเข้ามาบ่นที่พระเอกไม่ชวนกันบ้าง และถามว่าคืนดีกับนายเอกแล้วหรอแต่ปเปกบอกว่าไม่ใช่แต่ชินโมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ขณะเดียวกันอย่ารูก็้องงานมาให้ปเปกเซนซึ่งเธอก็แอบ,บได้ยินอยู่ด้วยประธานเจียงลงมาเห็นประธานสีนัดพบนายเอกหลังเลิกงานจึงแล้งให้คนไปทําเครื่องกดน้ำไม่เสียเมื่อเลิกงานแล้วนเนกก็จะรีบกลับแต่ประธานเจียงกลับมาบอกให้ในักเอกไปซ่อมเครื่องกดน้ําก่อนถึงจะกลับบ้านได้ถ้าซ่อมไม่เสร็จพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่มีน้ําดื่ม นางเอกที่ซ่อมไม่เป็นก็เลยไปงมง,มงมซ่อมตามคู่มือประธานสีรอนางเอกอยู่นานมากเมื่อเห็นเธอไม่ออกมาสักทีเลยเข้ามาดูที่บอริสารพร้อมก็ถามเธอว่าทำโอทีอยู่หรอเธอบอกว่าประธานเจียงบอกให้ซ่อมไม่เสร็จถึงจะกลับได้เพราะไม่งั้นพรุ่งน,นี้ทุกคนจะไม่มีน้ำดื่มประธานสีแอบมองความมุ่งม,มั่นของนางเอกและเมื่อเห็นว่าเธอคงจะซ่อมไม่ได้เลยช่วยเธอซ่อมเธอถามเขาถึงการมาร่วมงานกับประธานเจียงถึงมาประชุมกันที่นี่ เขาบอกว่ามาเพราะตรวจสอบเพราะที่นี่เป็นบริษัทลูกของตรงเยประธานเจียงแอบไม่เห็นประธานสีช่วยนางเอกก็ผ่านให้หงุดหงิดหัวใจไปอีกและกลับบ้านไปด้วยความอารมณ์เสียประธานสีมือเปือนจนทําให้หน้าตัวเองเลิกไปด้วยนางเอกเห็นเขาก็รีบปล่อยเขาเช็ดออกทั้งคู่คุยกันและยิ้มให้กันดูยังไงก็รู้ว่าประธานสีแอบชอบนางเอกเขาแล้วต่อมาประธานสีพานางเอกมาหาพี่คังซึ่งเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะ พี่คังก็เป็นกันเองกับนางเอกมากชงชาใ้เธอดื่มด้วยเพื่อนพระเอกแอบ,บถ่ายรูปนางเอกตอนขึ้นรถไปกับประธานสีเวยได้เลยเอาไมา้เปรกดูพร้อมกับแอบ,บคิดว่าที่เธอทิ้งเปรกไปในตอนนั้นคงเพราะเปรกไม่มีเงินหรือเปล่าเธอคงชอบแนวหนุ่มโสดฐานะดีและบอกให้พระเอกไปคบกับพี่อย่ารู้ดีกว่าพระเอกเที่ยนแค่รูปก็รู้สึกถึงมากจึงรีบโทรหานางเอกทันทีเมื่อเธอรับสายก็ถามว่าเธออยู่ที่ไหนจะรีบไปหา ถ้าถามว่บาบ้าไปแล้วหรอและวางสายเขาพร้อมปิดเครื่องหนีไปเลยขณะที่นังเอกคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกพี่คังก็บอกกับประธานสีว่าเห็นนงเอกแล้วรู้สึกชอบมากกว่าเจียงหลานซะอีกและชมว่าคราวนี้สายตาประธานสีใชยไดอยู่ไว้ประธานสีจีบนังเอกประธานสีรีบบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นและอย่าเอาผู้หญิงมารอเล่นเลยเมื่อนางเอกกลับมาพี่คังถามนางเอกว่าแน่ใ,นใจหรือว่าถูกรับเลี้ยงและมีขั้นตอนเอกสารการรับเลี้ยงหรือเปล่า เนกบอกว่าแน่ใจเนกบอกว่าแน่ใจเพราะแม่บอกไว้ก่อนท่านจะสิ้นลมพี่คังบอกว่าจะสืบอพืจากสาสารสงเคราะห์เด็กกำพร้าก่อนก็แล้วกันถ้าได้ข่าวแล้วจะรีบแจ้งไปนังเอกกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องที่ประธานสีเป็นบอสใหญ่ของบริษัทฮาวเจียก็ถามว่าคิดว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างเนกบอกว่าหน้าตาหล่อมากช่างเอาใจใส่อ่อนโยนและสง่าง,งามด้วยซึ่งฮาวเจียก็คิดเหมือนกันพร้อมก็บอกว่าเหมือนหนุมในฝันของเธอเลย นาเอกระยอกล้อแซวเซพื่อนว่าคงชอบประทานสีเขาแล้ววันต่อมาพระเอกแอบมาดักเจอนังเอกที่หน้าตึกจากนั้นก็ลากเธอมาคุยกันบนดาดฟ้าพร้อมกับถามว่าอยู่ตึกเดียวกันทำไมไม่บอกเธอบอกว่ารู้หมดแล้วจะถามอีกรอหลังจากนั้นพระเอกเอารูปออกมาพร้อมก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเธอด่าว่าเขาโรคจิตประสาทไปแล้วที่ตามถ่ายรูปเธอแบบนี้ขณะที่นังเอกเดินลงบันไดนจะกราบก็ซุ่มซ่ามเดินพลาดอีกแล้วแล้วมือก็ไปคว้างเกงพระเอกจนงเกงเขาขาดอีกด้วย งานนี้เห็นกางเกงในลายการ์ตูนน่ารักเชียวเธอก็อดขำเขาไม่ได้เขาจึงได้ขอให้เธอปเปลี่กางเกงที่ห้องทํางานมาให้หน่อยพร้อมก็บอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะไม่ดีกับเราสองคนเธอจึงได้สซวว่าไม่ดีกับประธานกู้คนเดียวมั้งหนุ่มผู้ดีรุ่นใหม่แห่งเทคโนโลยีแฟนในฝันของสาวสาวเชียวส่วนฉะนั้นแค่คนล่องหนตัวเล็กๆไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนาาเอกก็คิดจะกราบโดยที่ไม่ช่วยพระเอกบอกให้เขาโทรหาเลขาหรือไม่ก็ฉินโมมาช่วยก็แล้วกัน เมื่อนายเอกไปถึงบริษัทสายไปแค่นาทีเดียวประธานเจียงก็แอบ,บจะผิดแล้วฉินโมขึ้นมาหาพระเอกแต่ไม่เอากางเกงมาด้วยซึ่งนายเอกก็แอบ,บไปบอกให้นั่นแหละจนฉินโมคิดว่าพระเอกแอบ,บทําอะไรกับนางเอกหรือเปล่าจนกางเกงขาดแบบนี้พร้อมกับแซวว่าถึงจะเป็นแฟนเก่ากักนก็ไม่ได้นะแต่พอเห็นกางเกงขาดเยอะขนาดนี้เลยคิดว่าหรือนางเอกจะเป็นฝ่ายทําอะไรพระเอกมากกว่าทําไมใจร้อนกันขนาดนี้พระเอกแล้วเสือ้อฉินโมมาปิดไว้ก่อนจากนั้นก็รีบกลับไปที่ห้องทํางาน เมื่อหากางเกงตัวใหม่ไม่ได้เลยให้ชินมงเอาเทปใส่มาติดให้ก่อนอยารู้มีเรื่องงานที่ต้องคุยกับเพเกพอดีจึงได้เกือบจะเข้าใจผิดคิดว่าเพเกกับชินโมเป็นไม้ป่าเดียวกันชินโมก็รีบบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็รีบข่าตัวออกไปอยารู้แอบ,บเห็นกางเกงเพเอกขาดเลยบอกให้เขาใส่ให้ดีๆก่อนค่อยคุยกันก็ได้พระเอกก็รีบเอาเสื้อมาปิดเอาไว้และบอกให้คุยงานได้เลยอยารู้จึงพูดถึงเชียนสื่อกรุ๊ปที่ขยายธุรกิจโดยการซื้อกิจการมาตลอด จึงได้เปรียบวัอีของเราในด้านส่วนแบ่งการตลาดและขนาดสินทรัพย์เธอจึงไม่แนะนําให้บริษัทของเราขยายธุรกิจออกไปในตอนนี้แต่พระเอกก็บ,บอกให้เธอกลับไปดูหนังสือโครงการผลิตภัณฑ์ให้ดีแล้วค่อยเอาข้อเสนอแนะมาคุยกันอีกครั้งพระเอกแอบโกรธนังเอกที่ทำมังเกิของเขาค่ะเตรียมคิดบัญชีกับเธอแนะ่นังเอกกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าพระเอกแอบถ่ายรูปของเธอเพื่อนคิดว่าพระเอกอาจสะเทือนใจตอนเลิกกันจึงยังเป็นทุกข์เพราะรักอยู่ และเตือนนางเอกว่าถ้ายังห่วงเขาหรือหลบหน้าเขาอยู่แบบนี้ก็เหมือนเข้าไปพัวพันมากเกินไปต่อมาพระเอกมาเล่นสนุกเกอร์กับพี่คังซึ่งพี่คังก็เป็นระดับประธานบริษ,ษัทเหมือนกันพี่คังแซว,ว่าวันนี้ไม่เที่ยวกับยารูเหรอถึงได้ว่างมาเล่นด้วยเอรกก็บอกว่าชอบให้ตัวเองว่างมากกว่าแล้ววันนี้พี่คังก็นัดประธานสีกับนางเอกมาคุยธุระกันจึงได้แนะนําให้เปกรู้จักกับสีเจ้าลิ้นคุณชายแห่งตระกูลตรงเย่กรุ๊ปพร้อมก็บอกว่าเผื่อ,อนาคตมีโอกาสร่วมงานกัน พระเอกเห็นประธานสีก็จาได้ทันทีว่าเป็นหนุ่มที่นายเอกขึ้นรถไปด้วยเมื่อวันก่อนเมื่อพี่ขังจะแนะนำนายเอกให้รู้จักพระเอกก็พูดขึ้นมาทันทีว่าคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณซูจะหาหนุ่มหล่อหุ่นดีมีฐานะได้เร็วขนาดนี้ประธานสีจึงได้ถามว่าสองคนรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมพรเอกบอกว่านาะยเอกเป็นนักแรหนุ่มหุ่นดีมีฐานะที่ขึ้นชื่อของมาอะไรเขาเลยล่ะหลังจากนั้นประธานสีเห็นข้อมือของนายเอกเป็นรอยช้ำจึงได้ถามว่ามือเธอเป็นอะไรเธอบอกว่าเมื่อวานเจอคนโรคจิตบนถนน เขาเออแต่บอกว่ากางเกงเขาคุณภาพดีมากเขาอยากจะขายกางเกงให้เธอแม่นางเอกแอบจิก,กัดเพลงเบาๆประธานสีมีท่าทีเป็นห่วงนางเอกแต่เตือนให้นักเอกระวังตัวเพราะข้างนอกมีคนจิตไม่ปกติแบบนี้เยอะพระเอกเห็นประธานสีห่วงนางเอกแบบนี้ก็รู้สึกขึงและอารมณ์เสียไม่ยอมเล่นสนุกต่อโยนไม้สนุกทิ้งไปเลยและบอกกับพี่ขังว่ามีทุระและรีบขอตัวออกไปเจอคนแอบหึงปากดีแล้วหนึ่ง หลังจากนั้นพี่คังก็ข้อมูลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่รวบรวมได้มาให้นังเอกดูเธอก็นั่งไล่ดูข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เจอที่ต้องการขณะเดียวกันพี่คังก็คิดถึงตอนที่ไปโรงพยาบาลเพื่อจ่ายค่ารักษาให้คนคนหนึ่งและเหมือนว่าจะเคยเห็นนังเอกมาก่อนระหว่างที่มาส่งนางเอกกลับบ้านประธานสีแอบถามนางเอกว่าเพรเอกเป็นใครเพราะสังเกตท่าทางเขาแปลกๆเธอตอบตามตรงว่าเป็นแฟนเก่าแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีมากๆแล้วพร้อมกับขอให้ประธานสีอย่าถือสา ประธานสีก็บอกว่าเข้าใจและถ้าเปลี่ยนเป็นผมผมก็คงทําแบบนั้นเหมือนกันนางเอกรู้สึกขอบคุณประธานสีมากที่คอยช่วยเหลือเรื่องตามหาพ่อแม่และไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงดีเขาจึงได้แซวว่าจะพีการเป็นการตอบแทนไม่ใช่เลยครับเอกบอกว่านั่นมันห้าเจียตาหาฉันจะมีสิทธิ์ไหนกันประธานสีบอกว่าแค่พูดล้อเล่นเท่านั้นเมื่อเห็นประธานสีกลับไปแล้วเพรอกที่ซุ่มแอบดูอยู่ก็ลงจากรถมาหานางเอกพร้อมกับถามเธอว่าเป็นอะไรกับเขาเธอตอบว่าเพื่อนไงทําไมหรอ เพลกถามว่าแฟนใช่ไหมเธอเลยถามกลับไปว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยพระเอกจึงได้บ่อยมาคุยเรื่องของเรากันว่าเมื่อหาปีก่อนที่เธอบอกเลิกเพราะอะไรกันแนะ่ที่เธอบอกว่าชอบคนรวยทาย,ยาทเศรษฐีก็คือคนแบบนี้เหรอชีวิตที่เธออยากได้แบบนี้ใช่ไหมไนยคอ,อ้พระเอกเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วเขาก็ยิ่งของคืนและถามซ้ำๆว่าเธอมีสิทธิอะไรมาทำกับฉันแบบนี้ฮาวเจยียมาเห็นพระเอกแต่คอกใส่ในเอกแบบนั้นแล้วรองเท้าคว้างใส่หัวเะเอกซะเลยพระเอกจึงได้กลับไปด้วยความแค้นใจ เมื่อกลับมาถึงคอนโดก็พบว่าอยารู้มารออยู่ถามเธอยังซื้อของโปรดไมให้เขาอีกด้วยแต่เพล็กก็ไม่ได้สนใจจะกินได้แต่นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่อย่างนั้นฮาเจชว่วนนายเอกให้กินข้าวและพูดถึงเพล็กว่าถ้าเขาไม่ได้มาก่อกวนก็คงยังรักนายเอกข้างเดียวอยู่จนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะดูบอกว่าถึงเขาจะดูบ้าไปหน่อยแต่ก็คงเพราะหลงนางเอกพร้อมก็บอกนายเอกว่าเธอไม่เข้าใจความทุกข์ของคนรักข้างเดียวแบบพวกเราหรอกนายเอกและสาวเพื่อนว่าทำไมถึงได้หลงรักข้างเดียวล่ะ ฮาเจลบอกว่ากําลังพูดถึงพระเอกอยู่ตาหาวันต่อมาพระเอกก็แอบ,บสกดรอยตามนางเอกกับประธานสีไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าซึ่งนางเอกก็มาสืบข้อมูลเรื่องพ่อแม่แท้ๆของเธอแต่สุดท้ายก็ไม่พบข้อมูลอะไรจนต้องกลับไปด้วยความผิดหวังอีกครั้งหลังจากนั้นพระเอกลงมาถามรปพว่ารถคันตะกี้ที่เพิ่งออกไปพวกเขามาทําอะไรกันแต่รปรพก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันประธานสีมาส่งนางเอกที่บริษัทพร้อมกับปลอบใจเธอว่าถ้าหาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่เจอก็ยังมีวิธีอื่นอีก ดาบใดที่มีเขาอยู่จะช่วยเองเธอบอกว่าได้เตรียมใจไว้บ้างแล้วเหมือนกันพระเอกกลับมาถามเพื่อนว่าคนแบบไหนถึงจะไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อนบอกว่าก็คงลูกหายแล้วไปตามหาหรือไม่ก็คลอดลูกแล้วไม่อยากเลี้ยงพวกเขาก็จะเอาไปส่งไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าพวกครูรักวัยรุ่นก็เป็นแบบนี้กลัวค,คนในครอบครัวจะรู้จากนั้นก็ถามเอกว่าจะรับเลี้ยงเด็กหรอพระเอกบอกว่าไม่ใช่แค่เห็นนางเอกทีนั้นเพื่อนจึงสงสัยว่าไม่ใช่ตอนนั้นเชอท้องลูกของนายและแอบไปคลอดลูกหรอกนะ พร้อมกับบนพระเอกที่ไม่รู้จักระวังตัวและคิดว่าตอนนี้นางเอกเห็นพระเอกรวยขึ้นแล้วเธออาจจะคิดกับมาริทไทยก็ได้แต่ก็บอกอีกว่าท้าไม่ใช่การริษไทยเรื่องนีนกกง้พระเอกจึงได้มาขอพบนางเอกถึงที่ทํางานจากนั้นก็ลาเธอออกไปคุยด้วยกันจากนั้นก็ถามเธอว่าไปที่สถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าทําไมเธอจึงได้รู้ว่าเขาสะกดรอยตามอีกแล้วพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเขาก็ยังตื้อถามว่าไปสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเพื่อไปหาใครคนหนึ่งใช่ไหม เธอก็ไปชดว่าก็ต้องไปหาพี่น้องที่พลัดพลาดจากกันหลายปีนะสิคงไม่ได้ไปหาเลือดเนะื้อเชื้อไข่หรอกมัง้งเขาบอกว่าก็ไม่แน่นะเธอจริงได้บอกว่าเขาคิดมากไปแล้วและต่อใอ้มันเป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเขาบอกให้เธออย่าเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นเพราะเขาเป็นผู้ชายเธอจริงได้บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้ท้องแล้วก็ไม่ได้มีลูกก่อนแต่งกับเขาด้วยไม่ต้องกังวลหรอกว่าผ่านไปอีกหลายปีเธอจะพาลูกมานับญาติกับเขาด้วย ตกเย็นประธานสีก็มารับนังเอกแต่แกล้งบอกว่าผ่านมาทางนี้พอดีเมื่อเพคเดินผ่านมาก็เข้ามาแทรกกลางพร้อมกับบอยนังเอกหลบหน่อยจากนั้นก็เข้าไปรักทายประธานสีว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับประธานสีก็บอกว่าได้ยินกิตติศัพท์พระเอกจากพี่คังแล้วเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงถ้ามีโอกาสคงต้องร่วมงานกันหน่อยแล้วครับเพรเอบอกว่าได้เลยครับประธานสีคิดว่าพระเอกเป็นคนน่าสนใจดีหลังจากนั้นก็หันไปชวนนังเอกไปทานข้าวด้วยกันในวันพรุ่งนี้และจะเลี้ยงเธอด้วย นเนกบอกว่าขอเลี้ยงประธานสีเองดีกว่าเพราะรบกวนเรื่องตามหาญาติมาเยอะแล้วประธานสีบอกไม่ต้องเกรงใจเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขาเมื่อเจยียงหนานแอบมาเห็นนางเอกกับประธานสีคุยกันก็ได้แต่อิจฉาเบาๆพระเอกออกไปดื่มกับพี่คังพี่คังเลยพูดถึงนางเอกและถามว่าพระเอกจำเพื่อนคนนั้นได้ไหมที่มาพร้อมกับสีเจ้าหลินเมื่อวันก่อนพระเอกแกล้งบอกว่าเพื่อนเก่านานมากแล้วใครจะไปจําได้ล่ะพี่คังจึงเล่าเรื่องเมื่อสองปีก่อนให้ฟังตอนที่พระเอกออกไปทํางานที่เมืองงคางๆแล้วก็จะจู่เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร ตอนนั้นอาการเพเอกไม่สู้ดีนะต้องการเลือดจํานวนมากและเพราะเป็นหมู่เลือด rs ลบในครั้งของโรงพยาบาลจึงไม่มีเลือดนี้อยู่เลยแต่ระหว่างที่พี่คังไปทําเรื่องจ่ายเงินนักเอกที่มาโรงพยาบาลนั้นพอดีและเห็นเพเอกต้องการเลือดด่วนซึ่งเธอมีหมู่เลือดเดียวกันกับเขาจึงได้ช่วยบริจาคให้แต่หลังจากบริจาคเสร็จแม้จะรู้สึกคิดถึงเพเอกมากแต่เธอก็รีบตัดใจออกไปก่อนที่เขาจะฟื้นเธอยืนแอบมองเขาอยู่หน้าประตูและร้องไห้ก่อนจะรีบเดินออกไป พยาบาลขอให้เธอทิ้งเบอร์มือถือและชื่อเอาไว้หน่อยเมื่อพี่คังกลับมาจากห้องจ่ายเงินเจพยาบาลก็บอกว่าเพาลเอกพ้นขีดอันตรายแล้วเพราะได้ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยบริจาคเลือดไทยแต่นักเอกก็ไม่ได้เขียนชื่อหรือเบอร์โทรอะไรเอาไว้พี่คังจึงได้รู้สึกคุนหน้านังเอกตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนพึ่งนึกออกว่าเคยเห็นที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เล่าต่อว่านากเอกมีชะตาชีวิตที่ลำบากถามว่าเพลเอกรู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นลูกกำพา้าซึ่งเพลเอกก็เหมือนไม่เคยรู้มาก่อน น้าเอกมานั่งบนกับเพื่อนเรื่องที่ไม่ได้บอกแสอะไรจากสถานเลี่ยงเด็กกำพร้าเลยและแอบคิดว่าหรือพ่อแม่แท้ๆจะทิ้งเธอจริงๆถึง,ง,งได้ตามสืบไม่ได้เลยและผ่านคิดไปว่าถ้าเจอพวกเขาเล้าก็ไม่รู้จะเผชิญหน้าพวกเขายัางไงเฮาเจียบอกแม่น้งเอกคิดมาและดูบอ,อกว่าสีเจ้าลินดูใส่ใจกับการตามหาเรื่องนี้ให้มากเนกบอกว่าเขาเป็นคนดีมากเลยเฮาเจียเลยถามว่าแอบรู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่าแต่นางเอกก็บอกให้เพื่อนสบายใจได้เพราะเธอไม่ได้ชอบเขา ซึ่งนางเอกก็รู้ว่าฮาวเจียแอบชอบประธานสีอยู่แล้วนางเอกก็แล้วต่อว่าพระเอกรู้เรื่องที่ไปสถสานสงเคราะห์เด็กกำพร้าด้วยเขาคิดว่าเธอมีลูกกับเขาฮาวเจียแซวว่าเขาชื่มเกินไปแล้วซึ่งในใจของนางเอกเมื่อก่อนนี้ก็อยากมีลูกกับพระเอกเหมือนกันแต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้ววันต่อมาพระเอกมาที่บ้านเก่าของนางเอกแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยเขาคิดถึงสมัยก่อนตอนที่มาที่นี่เขาสอนเธอห่อเกี๊ยวและทําเกี๊ยวกินกันกับครอบครบัวของเธออย่างมีความสุข เมื่อคิดถึงช่วงเวลานั้นก็เผอยิ้มออกมาเจียงหนานเอาของขวัญไม้ประทานสีเพราะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาและเธอก็เตรียมของขวัญไม้เขาทุกปีแต่ปีนี้ประทานสีกลับบอกว่าเธอไม่ต้องเตรียมอีกแล้วและไม่รับของขวัญของเธอไว้ด้วยพร้อมกับรีบขับรถออกไปเจียงหนานก็แอบเจ็บใจมากประทานสีกับนางเอกมาทานข้าวด้วยกันนางเอกเป่าเค้กฉลองวันเกิดให้เขาด้วยโดยมีเจียงหนานแอบดูอยู่ด้วยความอิจฉาอย,ย่งนางหนักยิ่งเห็นประทานสีเอาใจานางเอกและยังคุยกับเธออย่างถูกขคอ เจียงหนานก็งุนหงิดมากถึงขนาดคว้างของขวัญทิ้งไปขณะที่นังเอกกำลังจะขึ้นรถกลับก็มีชายคนหนึ่งมาถามชื่อนังเอกและบอกว่ามีดีลิเวอรี่ส่งถึงเธอด้วยจากนั้นก็ตบหน้าเธอไปอย่างแรงซึ่งก็เป็นฝีมือของเจียงหนานที่จ้างคนไปตบนังเอกและแอบซุ่มดูอยู่อย่างสะใจประธานสีเป็นห่วงนางเอกมากและรีบพาเธอขึ้นรถกลับแม้เจียงหนานจะได้ความสะใจแต่เมื่อเห็นประธานสีเป็นห่วงเป็นใย,ยนังเอกก็ยิ่งไม่พอใจหนักมาก ต่อมาพระเอกมาที่เมืองหนิงและนัดพบกับรูเมทเพื่อนเก่าสมัยเรียนซึ่งหลังจากทําธุรกิจด้วยการล้มเหลวเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนก็ท้อแท้ทิ้งกิจการและเลือกความรักเลยตามภรรยามาอยู่ที่เมืองนี้จากนั้นก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนพระเอกแอบ,บถามว่าอยู่เมืองนี้ได้เจอนางเอกบ้างไหมซึ่งบังเอิญว่าภรรยาของเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของนางเอกเขาจึงได้ยินเรื่องราวของนางเอกจากภรรยามาบ้างซึ่งครอบครัวของนางเอกนั้นมีชีวิตอยู่อย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พ่อของเธอไม่เคยเป็นคนดีเลยเล่นการพนันจนเป็นนิสัยทำเรื่องไม่ดีทั้งในที่รับและแจง้งแม้แต่ตอนแม่เธอป่วยหนาเก้เาเงินที่จะรักษาแม่ไปเสียการพนันหมดต่อมาก็ติดคุกเพราะติดสินบนเจ้าหน้าที่ทําให้การรักษาแม่ของเธอล่าช้าไปเพราะไม่มีเงินและสุดท้ายแม่เธอก็เสียชีวิตซึ่งเพื่อนคิดว่าพระเอกรู้เรื่องพวกนี้ซะอีกแต่พระเอกที่ไม่ได้ติดต่อนางเอกเลยจึงไม่รู้ความยากลําบากของเธอประธานสีมาส่งนางเอกและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ปกป้องเธอให้ดี เธอก็โทษตัวเองที่ทําให้งานวันเกิดของเขาหมดสนุกเขาจึงได้บอกให้เธออย่าคิดแบบนั้นเมื่อกลับมาถึงห้องฮาวเจียเห็นรอยตบที่หน้าของนางเอกจึงถามว่าใครทำเนกบอกว่าถือว่าสวยก็แล้วกันและยื่นไปเศษค่าตบที่ได้จากชายคนนั้นให้เพื่อนดูฮาวเจียคิดว่าเป็นฝีมือของเปรเอกที่ทาําแบบนี้และวันหลังจะต้องสั่งสอนเขาเพื่อช่วยนังเอกเมื่อได้รู้เรื่องราวชีวิตที่ยากลำบากของนางเอกแล้วพระเอกเลยมาหาเธอเพื่อจะถามถ่ายเรื่องนี้แต่ก็เจอฮาวเจียด่าว่ามีหน้ามาหาน,นเอกอีกรอ พระเอกก็ขอโทษที่เขาไม่รู้เรื่องเธอมาก่อนแต่ฮาเจียก็ยิ่งเข้าใจผิดและบอกว่าถ้าคําขอโทษมันได้ผลจะมีตํารวจไว้ทําไมและคิดจะตบสังสอนพระเอกแทนนางเอกด้วยแต่นางเอกก็ห้ามเอาไว้นางเอกตอบว่าพระเอกว่าไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้จากนั้นก็รีบเดินหนีไปพระเอกนั่งย้อนคิดไปถึงช่วงวันที่บบิเซนของเขามีปัญหาซึ่งตอนนั้นนังเอกก็โทรหาเขาและร้องไห้บอกว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันพร้อมกับบ่นว่าทําไมชีวิตคนรอมันถึงยากขนาดนี้ เขาก็จะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเธอแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรและบอกให้เขาเคลียร์ปัญหาที่บริษัทให้เรียบร้อยเธอเมื่ออยารู้มหาเพเอกเลยถามเธอเรื่องหนึ่งว่าถ้าคนคนหนึ่งถูกพ่อแม่แท้ๆทิ้งไปตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก็ถูกพ่อแม่บุญธรรมทิ้งอีกมันน่าสงสารมากเลยใช่ไหมอยารู้พยายามถามว่าคนคนนั้นเป็นใครแล้วเธอรู้จักหรือเปล่าเพเอกบอกให้เธอไม่ต้องสนใจว่าเป็นใครพอแค่อยากถามว่าควรช่วยเขายังไงดีเธอเลยถามว่าเขาเป็นอะไรกับคุณ พระเอกบอกว่าเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตผมไว้เมื่อประธานสีมาตรวจสอบงานกับเจียงนานเขาก็ชมว่างานออกมาใช้ได้เลยเธอจัดการได้ดีมากเจียงนานจึงได้ถามว่าเป็นแบบนี้แล้วจะไปจากฉันได้อีกหรอเขาเตือนให้เธอระวังคําพูดด้วยบอกว่าบริษัทต่างหากที่ไปจากคุณไม่ได้ไม่ใช่ผมที่ไปจากคุณไม่ได้เจียงนานบอกว่าสําหรับเธอแล้วคุณก็คือบริษัทนี่นะคุณไม่ได้เป็นแค่บริษัทแต่เป็นทั้งหมดของฉัน เราก็พูดถึงเรื่องแน่ดีที่เคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เราเป็นแค่คู่หูที่ทํางานด้วยกันแล้วก็รีบเดินออกไปทันทีเจียงแนนคิดว่าเป็นเพราะนังเอกที่ทําให้ประธานสีเปลี่ยนไปแบบนี้หลังได้รับรู้เรื่องราวของนางเอกพระเอกก็ไม่อยู่เฉยคิดจะช่วยตามหาพ่อแม่แท้ๆกับเธอเหมือนกันต่อมาพ่อบุญธรรมของนังเอกก็มาดักเจอนางเอกที่หน้าบริษัทซึ่งพอได้ลดโทษสองปีจึงทําเรื่องการปล่อยตัวจากเรือนจําได้โดยทําทันบนเอาไว้ นเน่จึงได้ถามว่ามาหาเธอมีเรื่องอะไรพ่อบอกว่าอยากเห็นว่าสบายดีหรือเปล่าพร้อมกับพูดถึงเรื่องแน่ดีที่เคยทําตัวไม่ดีจนทําให้แม่จากไปเร็วแต่ตอนนี้คิดได้แล้วและเปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่เราดูไวจึงจะชวนนันเงเอกกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันจากนั้นกอ้างว่าเพิ่งตกจากที่สูงตอนทํางานก่อสร้างชีวิตนี้ก็เหลือแต่ลูกสาวคนเดียวแล้วนเน่ขอบคุณพ่อมากที่ให้ครอบครัวกับเธอตอนเด็กๆแล้วก็เงินให้พ่อไปจํานวนหนึ่งแต่พ่อก็ยังอ้างว่าอยากกลับมาเป็นครอบคร,รัวเดียวกัน นยบอกว่าเธอใช้ชีวิตคนเดียวดีมากอยู่แล้วจากนั้นเก็เงินเก็บที่มีอยู่ในบาทพร้อมกับบอกว่ายังใช้ราดเดิมอยู่ให้พ่อไปดูเหมือนว่าพ่อนางเอกจะยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและคิดจะทวงบุญคุณด้วยการถ่ายเงินนังเอกตลอดมากกว่าเอ่กลับมานั่งร้องไห้คิดถึงตอนที่แม่ปล่อยนาะงถ้าไม่เพราะพอแอบเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดบางทีแม่คงไม่จากไปเร็วแบบนี้วันต่อมานางเอกมาทํางานระหว่างจะขึ้นลิฟต์ประธานเจียงก็ส่งข้อความมาสั่งให้หนังเอกไปซื้อกาแฟให้หน่อย แต่แล้วประธานเจียงกับเดินมาถามพนักง,งานคนอื่น,นว่าทำไมนางเอกยังไม่มาทํางานอีกจึงได้ลงโทษว่านางเอกโดดงานหนึ่งวันพร้อมกับหักเบี้ยขยันด้วยเมื่อนางเอกเอากาแฟมาให้ประธานเจียงก็บอกให้เธอเก็บไว้กินเองเธอแหม่เจียงหนานเธอมาร้ายกัดขึ้นทุกวันเมื่อเพื่อนพนักง,งานเห็นนางเอกโดนแกลง้งจึงเข้ามาแอบเตือนนางเอกว่าถ้าสนิทสนมกับประธานสีก็ต้องเก็บอาการหน่อยเพราะประธานสีคือเป็นแฟนเก่าของเจียงหนานและเจียงหนานก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองโดนทิ้ง ในเอกทีนี้บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกับประธานสีเฉยๆและก็คงอยู่เมืองนี้อีกไม่นานด้วยต่อมาอย่ารู้มาบอกเปรกว่าถ้าเพื่อนพระเอกจะตามหาพ่อแม่แทๆ้ๆแต่ไม่รู้จักชื่อพวกเขามันก็คงจะหายากหน่อยแต่มีอีกวิธีคือการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนคนนั้นลงโซเชียลให้พวกชาวเน็ตช่วยตามหาแต่เปรกก็บอกไปว่าไม่ได้แล้วเขาจะค่อยๆหาวิธีเองเมื่อประธานเจียงรู้ว่านักเอกกับประธานสีเป็นแค่เพื่อนกันและนักเอกจะอยู่เมืองนี้อีกไม่นานประธานเจียงก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อย ต่อมาพ่อบุญธรรมของนังเอกก็มาดักรอขอเงินนังเอกอีกแล้วอ้างว่าพวกเจ้านี้ตามมาทวงเนรู้สึกโกรธพอมากเพราะเพิ่งจะให้เงินไปเองจากนั้นก็บอกว่าจะให้เงินพ่ออีกก็ได้แต่พ่อต้องเอาซองเอกสารนั่นมาให้กับเธอพ่อก็แกล้งเฉยๆไม่รู้ว่าซองอะไรและประชดว่าเห็นพ่อตกต่ำแบบนี้เลยคิดจะกลับไปหาพ่อแม่แท้ๆใช่ไหมแล้วพวกแกงทวงนี้ก็โผล่มาทวงเงินกับพ่อของนางเอกเมื่อทวงจากพ่อไม่ได้ก็คิดจะทวงกับนางเอกในฐานะลูกของเขาประธานสีผ่านมาเห็นพอดี เลยเข้ามาช่วยนางเอกและไล่คนพวกนั้นไปและกลับไปส่งนางเอกที่บ้านซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นคนที่พ่อนางเอกจ้างมาเพื่อหวังจะหลอกเอ,งองงาเงินจากนางเอกนั่นเองพระเอกผ่านมาเจอพ่อนางเอกเลยชนขึ้นรถไปด้วยกันนางเอกชวนประธานสีกินข้าวที่บ้านเพื่อเป็นการ,รากขาบาอรบคุณเขาที่ช่วยเหลือไว้แต่เมื่อเขาถามว่าคนพวกนั้นเป็นใครเธอก็กโกหกไปว่าเป็นแค่เรื่องเขา้าใจผิดกันเท่าะะนั้นประธานสีที่ชอบนางเอกเขาเล้าจึงได้บอกว่าต่อไปนี้ขอเป็นคนปกป้องเธอเอง แต่แล้วฮาวเจียก,ก็กลับบ้านมาพอดีเลยขอมานั่งกินข้าวพร้อมพวกเขาด้วยฮาวเจียกลายเป็นกอขอคอประทานสีกับนังเอกอย่างไม่รู้ตัวและเธอก็ไม่รู้เลยว่าหนุ่มที่เธอแอบชอบดันไปชอบเพื่อนสนิทซะแลว้วดานพระเอกก็พาพ่อบุญธรรมของนางเอกมากินข้าวในร้านอาหารดูๆพพอก็ไม่เกรงใจจัดเต็มกินอย่างอร่อยอร่อยหลังจากนั้นพระเอกก็พาไปต่อที่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมเรียกสาวมาเต้นกับพอด้วยจัดการมอมเล่าพ่อไปอีกหลายครัวซึ่งพอก็ถูกใจลูกเขยมากที่รวยและเป็นหนักขนาดนี้ พร้อมก็บอกว่ายอมรับในตัวเขาแล้วพระเอกเลยตะล่มถามพอ่อเรื่องพ่อแม่แท้ๆของนางเอกแต่พ่อก็ไม่ยอมบอกอะไรและบอกว่าจะไม่ให้ใครมาแยกนางเอกไปได้พระเอกเลยเสนอจะให้ร้านหนึง่งแลกกับข้อมูลพวกนั้นด้วยความโลภหวังจะได้เงินล้านพอ่อบุญธรรมเลยเอาข้อมูลให้กับพระเอกไปเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพระเอกก็แอบชิงหนีไปเลยแถมไม่จ่ายค่าอาหารให้ด้วยจนพ่อนางเอกโดนทางร้านไล่ออกมาพระเอกเอาข้อมูลมาอย่ารู้ช่วยสืบจะรู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของนางเอกอยู่ที่ไหน ซึ่งพวกเขาเคยแจ้งความว่าลูกสาวหายไปเมื่อนานมาแล้วและพวกเขาอยู่ที่เมืองซีอานซึ่งพ่อแม่แท้ๆของนางเอกยังมีลูกชายอีกคนและพวกเขากําลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศพระเอกจึงรีบโทรหานางเอกเพื่อชวนเธอไปพบพวกเขาและเมื่อเธอไม่ยอมรับสายเขาจึงได้ไปหาเธอถึงที่ทํางานและลากตัวเธอออกไปด้วยกันพนักง,งานคนหนึ่งบรยงานประธานเจียงว่าานเอกถูกประธานกูของเว่ยอีพาตัวไปแล้วประธานเจียงคิดว่านางเอกเป็นผู้หญิงที่ยั่วเก่งจริงๆ พระเอกเอาข้อมูลให้หนางเอกพร้อมกับเล่าเรื่องพ่อแม่แท้ๆของเธอที่มีลูกชายอีกคนหนึ่งหลังจากเธอหายตัวไปแล้วและตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเมื่อมาถึงสนามบินนางเอกได้เห็นหน้าพ่อแม่แท้และน้องชายที่กำลังเตรียมตัวไปต่างประเทศเธอไม่ได้เข้าไปหาพวกเขาเพียงแค่ได้เห็นว่าพวกเขาอยู่อย่างสบายดีเธอก็พอใจแล้วเธอร้องไห้และกอดขอบคุณพระเอกที่ช่วยตามหาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินจูงมือกลับไปด้วยกัน ต่อมาพวกเพื่อนทำงานในบริษัทที่นางเอกทำงานอยู่ก็เลาเรื่องของนางเอกมามอมอยกันว่ามีหนุ่มหล่อรวยมากสองคนมาตามจีบช่างเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆจนเจียงนานแอบมาได้ยินเขาก็รู้สึกอิจฉานางเอกมากขึ้นไปอีกเมื่อประธานสีมาถามเรื่องงานกับเจียงนานเธอก็มุนิใส่เขาได้ถามว่าเธอด้อยกว่านางเอกตรงไหนเลยเจอประธานสีย้อนว่าทำไมเธอกลับมาบ้าอีกแล้วเธอก็บอกว่าเพราะฉันรักคุณทั้งหมดของหัวใจทำไมเราต้องเลิกกันด้วยเขาจึงได้เตือนว่าเราเลิกกันมานานแล้ว และจะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายอย่าทําอะไรที่ไม่มีเหตุผลอีกเจียงหนานไม่เข้าใจว่าทําไม2ปีมานี้เขาไม่ได้คบใครเลยเขาก็บอกว่าถึงจะไม่ได้คบใครเรื่องของเรามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่เจียงหนานก็ยืนยันว่าเธอรักเขาและจะรักไปตลอดชีวิตเธอรู้ว่าเคยทำพลาดไปเพราะความเอาแต่ใจของตัวเองแต่อย่าทิ้งเธอไปแบบนี้ได้ไหมประธานสีก็ตัดบัวไม่เหลือใยและเดินออกไปทันที นางเอกกลับมาพร้อมพระเอกและคิดว่าสุดท้ายแล้วคนที่ช่วยความปรารถนาของเธอเป็นจริงก็คือเขาสวรรค์ส่งเขามาให้เธอเป็นครั้งที่สองทุกนาทีที่รอเขามันมีค่ามากแต่เธอไม่มีสถานะที่จะบอกรักเขาอีกต่อไปหวังว่าเขาจะสบายดีซึ่งเธออธิษฐานกับพระจันทร์ทุกวันว่าให้เป็นแบบนั้นขอให้เขามีความสุขทุกๆนาทีทุกๆปีพระเอกกับนางเอกต่างเดินหันหลังจากกันไปจนเกือบจะสุดถนน แล้วจูจ่ก็มีสาวชุดดำใส่แมสคนนึงเอาน้ำมันมาสาดนางเอกแล้วจะจุดไฟเผาเธอด้วยแต่พระเอกวิ่งกลับมาทันและเตะไฟเช็คอันนั้นออกไปประธานสีผ่านเมนพระเอกช่วยนางเอกเอาไว้และได้รีบเดินตามสาวชุดดำคนนั้นไปเมื่อเขาตามไปทันเขาบว่าสาวคนนั้นก็คือเจียงหนานแต่เจียงหนานก็ทำหน้าเหมือนไม่แคร์อะไรและบอกว่าผ่านไปตั้งสองปีแล้วทำไมถึงเป็นนางเอกที่เปลี่ยนเราให้เป็นอย่างตอนนี้ ประธานสีบอยเจียงหนันเข้าใจซะัหมว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันจบไปตั้งแต่สองปีก่อนแล้วนายเอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเธอไม่น่าทําอะไรง,งโง่แบบนี้เจียงหนันก็ยังบอกว่าไม่เคยเสียใจที่ได้ชอบเขาเราก็เดินร้องไห้ออกไปพระเอกพานักเอกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องทํางานแล้วเก่ดเสื้อของตัวเองคลุมให้เธอใส่ไปก่อนเมื่อเขาจะเดินออกไปเธอก็เข้าไปกอดเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอไม่สมควรได้รับสิ่งนี้แต่แล้วเขากลับจับมือเธอเอาไว้พร้อมกับกเข้าไปจูบเธอ ทำสิ่งที่วัวใจเรียกหามาตลอดนั่นพระเขาไม่เคยลืมเธอได้เลยจังหวะที่พระเอกจูบก,กับนางเอกอย่างฟินๆอย่ารู้ก็เข้ามาเห็นพอดีเมื่อนางเอกเห็นดังนั้นจึงได้รีบออกไปพระเอกจะตามไปด้วยแต่อย่ารู้ก็จับแขนพระเอกไว้พร้อมก็บอกว่ามีเรื่องงานจะคุยกับเขาแต่พระเอกก็ไม่สนใจและตามนางเอกออกไปอยู่ดีพระเอกเดินตามนางเอกไปจนทันและเข้าไปจับมือเธอไว้พร้อมกับยิ้มให้เธอด้วยเขาขอโทษเธอที่ทาให้มีช่วงเวลาที่ยากลําบากตลอดห้าปีที่ผ่านมา แต่เธอก็บอกว่าเธอถางที่สมควรขอโทษพระเอกพูดต่อว่าจะอยู่กับเธอตั้งแต่วันนี้ไปขอให้เธออย่าร้องไห้อีกต่อมาเจียงหนานตัดสินใจละออกจากบาริษัทประธานสีโทรหานางเอกแต่พระเอก,ก็รับสายและบอกว่าเธออาบน้ําอยู่และวันนี้เธอจะไม่ไปทํางานขอลางานแทนเธอตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อนายเอกเดิอนออกมาก็ถามว่าใครโทรมาหรเอเพกบอกว่าประธานสีและลางานให้เธอเราด้วยเธอถามว่าหึงหรอ พร้อมกับบอกว่าประธานศรีกับเธอไม่มีอะไรกันทางนั้นพระเอกก็ยิ้มออกและไปปอบผมให้กับนางเอกและพูดกับเธอว่าเขาไม่รู้เลยว่าการชอบใครสักคนมันสําคัญแค่ไหนแต่พอเสียจะไปถึงได้เข้าใจมันฉะนั้นไม่อยากให้เธอหายไปอีกเราทั้งคู่ก็จบกันฟินๆอีกรอบหลังจากนั้นก็ออกไปเดินเที่ยวด้วยกันเดทกันวานวานถ่ายรูปเซลฟี่กันน่ารักมุ้งมิง้งต่อมาโปรเจกต์งานซอฟต์แวร์ต,ตัวใหม่ของพระเอกก็สําเร็จ อย่ารู้เอาเอกสารไม่เพลกเซน็นและบ่อยเขาอย่าลืมเลี้ยงฉลองกับพนักงานด้วยวันต่อมาพ่อบุญธรรมมหานางเอกถึงคอนโดของพระเอกเธอแปลกใจมากที่พ่อตามมาถึงที่นี่และถามว่ามาทําอะไรพ่อทําเป็นพูดว่าตอนนี้มีชีวิตดีๆแล้วสินะหาพ่อแม่แท้ๆเจอแล้วสิจากนั้นก็ทวงบุญคุณที่เลี้ยงเอกมา20ปีเอกเลยถามว่าต้องการอะไรอีกพ่อเลยขอเงิน1ล้านหยวนพร้อมก็บอกว่าเงินจํานวนนี้ไม่มากไปหรอกสําหรับพระเอก นาเอกบอกไ้พอ่อเลิกเอาเปรียบพระเอกพ่อทำร้ายเขามามากพอแล้วพ่ออ้างว่ายังไงเราก็เคยเป็นพ่อลูกกันแค่เงินหนึ่งล้านหยวนถ้าให้ก็จะไปจากชีวิตเธอทั้งสองคนไม่มาให้เห็นอีกถ้าเขาไม่ให้ก็จะบอกความลับของเธอเอกบอกพ่อว่าฝันไปเธอจะไม่ยอมให้พระเอกให้เงินแน่พ่อจึงได้ขูว่ว่าจะแฉว่าเธอขโมยคดงานของเขาพระเอกกลับมาได้ยินพอดีจึงได้ถามเอกว่าเรื่องที่พ่อพูดเป็นความจริงหรือเปล่า เรกร้องไห้และได้แต่บอกว่าเสียใจพร้อมกับวิ่งออกไปนางเอกคิดถึงตอนที่แม่ป่วยหนะักหมอบอกว่าอาการของแม่ไม่สู้ดีเธอต้องได้รับการผ่าตัดด่วนและเตรียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาเรื่องนี้เอาไว้ในตอนนั้นเพราะพ่อไม่มีเงินจึงได้มาขอร้องให้นางเอกไปขโมยคดงานของพระเอกเพื่อเอาไปขายจะได้เอาเงินมารักษาแม่ได้นางเอกก็จำใจทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ในวันที่เพล็กอ,อยู่ที่บริษัทเธอได้โทรหาเขาเลยร้องไห้พร้อมกับบอกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเธอหลังจากนั้นกาไฟงานที่ขโมยมาให้พ่อไปและยังไม่พออย่าลืมเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาให้แม่ด้วยพ่อก็บอกว่าจะกลับมาแต่ก็หายไปเลยระเอกเสียใจที่เพิ่งรู้ความจริงว่านายเอกทำแบบนี้และหวนคิดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวเองกว่าจะเริ่มตั้งตัวได้ใหม่และโกรธที่เธอทิ้งเขาไปในตอนนั้น นาเอกกลับมานั่งคิดถึงตอนที่แม่นอนป่วยอยู่แม่ก็รู้ว่าครอบครัวไม่ได้มีเงินมาจึงได้บอกว่าอย่าเสียเงินจำนวนมากเพื่อแม่เลยนาเอกขอยแม่อย่าพูดแบบนี้แต่แม่ก็บอกว่าไม่อยากจากนาเอกไปเหมือนกันนาเอกปลอบใจแม่ว่าแม่จะไม่เป็นไรแม่จะต้องดีขึ้นและได้กลับบ้านแม่เลยเล่าเรื่องที่รับนักเอกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าฟังโดยบอกว่าตอนนั้นนางเอกเป็นเด็กน่ารักยิ้มหวานในแม่แม่จึงรู้สึกอยากได้มาเป็นลูกสาว พร้อมอกับขอโทษที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้มาก่อน,นเนกสัญญาว่ายังไงก็จะเป็นลูกแม่ไปตลอดแม่รู้ดีว่าตัวเองคงอยู่ปกป้องดูแลนางเอกได้อีกไม่นานแล้วถึงได้ขอให้นังเอกกลับไปหาพระเอกเพื่อจะได้มีคนคอยปกป้องดูแลแม่ขอให้นังเองยกยกโทษให้แล้วก็สิ้นใจจากไปเมื่อฮาวเจียมาหานเนกจึงได้ถามเธอว่าถ้าเธอรักใครสักคนมากแต่เขาทำร้ายเธอเธอจะให้อภัยเขาได้ไหมฮาวเจียบอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด เนกบอกว่าเธอเองก็เหมือนกันขนาที่พระเอกกินเหล้าเมาอยู่ที่หอ้องอยารู้ก็เข้ามาถามว่าเธอยังมีโอกาสอยู่ไหมในโลกแห่งความสัมพันธ์เธอยินดีจะเล่นอย่างยุติธรรมแต่เะเอกับ,บอกว่าสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นระหว่างเราอยารู้บอกว่าทุกสิ่งที่ทำก็เพื่อคุณทั้งนั้นจนถึงตอนนี้คนที่อยู่ข้างคุณก็คือฉันและอุทิศตนอย่างไม่มีเงื่อนไขมาตลอดเพเอกบอกว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเคยเจอใครบางคนมาก่อน และก็คงเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเจอใครต่อจากนี้ไปอยารู้เข้าใจความหมายของเปรกแล้วว่าคงไม่เปลี่ยนใจเพื่อใครได้อีกเธอจึงได้เดินร้องไห้ออกไปอยารู้กลับมาเอาแฟ้มเอกสารอันหนึ่งที่บริษัทแต่เฉินโมก็เข้าไมา่เห็นและถามว่าทาไมเธอยังอยู่ที่นี่เธอกลางว่าแค่มเมาไฟลงานนักเอกหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนจนฮาเจียต้องปลอบใจว่าต่อให้ไม่มีพระเอกก็ยังมีเพื่อนคนนี้อยู่นะจากนั้นก็พาน้าเอกออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้าง พร้อมกับชวนคุยให้เธอสบายใจขึ้นบอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่กู้อี้เปยคนเดียวมีอีกตั้งหลายกู้เลยล่ะเนกบอกว่าสองสามวันมานี้คิดได้แล้วมันก็เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วและบอกให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเธอไม่เป็นไรจากนั้นฮาเจียก็บอกว่าเมืองซีอานสวยมากและยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้พานเอกไปน,นเอกกับฮาวเจียเลยออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยกัน ต่อมานางเอกก็ตัดสินใจเขียนจดหมายลาออกส่งไปยังบริษัทด้านอย่ารู้แอบขโมยงานของพระเอกไม้ซสานสื่อกรุ๊ปเขาให้สัญญาว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจะได้ตำแหน่งใหม่ในบริษัทของเขาทันทีดานประธานสีมาหานางเอกและถามว่าเธอแน่ใจหรือว่าจะไม่อยู่ที่เมืองซีอานนี้แล้วเอกบอกว่าความจริงแล้วที่มาเมืองนี้ก็เพื่อตามหาพ่อแม่แท้แต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พบคุณ แต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตที่เดิมและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งประธานสีก็เข้าใจนังเอกและขอให้เธอโชคดีต่อมาห้าวเจียและพี่คังก็ตามมาด้วยพี่คังถามว่านะเจอกันเนื่องในโอกาสอะไรเหรอเนกบอกว่ามีบางอย่างจะบอกกับทุกคนจากนั้นก็ขอบคุณพวกเขาที่ช่วยเหลือเธอในการตามหาพ่อแม่แท้ก่อนหน้านี้และตอนนี้เธอก็หาพวกเขาเจอแล้วจึงได้ตัดสินใจจะไปจากเมืองนี้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตามเดิม และหวังว่าการตัดสินใจของเธอคงไม่ทําให้เพื่อนๆนหมดสนุกพี่ค้างบอกว่าไม่อยู่แล้วและชวนทุกคนมาดื่มกันพระเอกกลับบ้านมาหาแม่เมื่อเห็นท่าทางเศร้าๆของลูกแม่จึงได้ถามว่ายังรอนางเอกอยู่หรอพระเอกจึงถามแม่ว่าถ้าเผื่อพ่อทําสิ่งที่เลวร้ายมากและมีผลร้ายแรงแม่จะเลือกให้อภัยพ่อไหมแม่บอกว่าให้อภัยพเพกถามต่อว่าและแม่เลือกจะอยู่กับพ่อไหมแม่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะปลดปล่อยความรู้สึกหนักอึ้งเหล่านั้นออกไปได้ไหม หรือมันจะเจ็บปวดมากขึ้นทีต่ต้องสูญเสียเขาไปตลอดการนังเอกกลับมาเก็บข้าวของและร้องไห้กอดลาฮาวเจียเพื่อลกลับไปอยู่บ้านเกิดหลังได้คุยกับแม่พเพ่ก็ตัดสินใจได้ว่าจะเพให้นังเอกจากนั้นก็มาหาเธอที่บริษัทแต่ว่าซานสีบอกว่าเธอไปแล้วเมื่อไปตามหาที่ห้องของฮาวเจียฮาวเจียก็บอกว่านางเอกไปแล้วพเพ่จึงได้รีบขับรถตามไปที่ขนงแต่นางเอกก็ขึ้นรถไปซะก่อนหลังจากนั้นจึงได้รีบโทรหาเธอและถามเธอว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน พร้อมกับบอกว่ารู้ไหมว่าคิดถึงทุกวันตลอด5ปี4เดือน18วันที่เราจากกันขอให้เธออย่าจากไปอีกเรามาเผชิญหน้ากับทุกอย่างด้วยกันตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราชนะไม่ได้นายเอกร้องไห้และแตัดสินใจวางสายไปพร้อมกับคิดว่าทําไมพระเอกทําอะไรงงโงโ่ๆแบบนี้อีกแล้วเพราะคนอย่างเธอไม่สมควรให้เขาทําแบบนี้เธอไม่สมควรได้รับการให้อภายัยเธอรู้สึกลายใจเกินกว่าจะพบหน้าเขาอีกครั้ง เขาต้องอยู่อย่างมีความสุขกว่าเธอสิขอให้เขาลืมเธอไปซะเมื่อเพลกลับมาที่บริษัทอย่ารู้บอกว่าซานสือกรุปตัดสินใจเข้าเทคโอเวอร์แล้วหลังจากดินเสร็จสมบูรณ์ตำแหน่งประธานบริษัทก็จะต้องเป็นของเธอเพล็จึงได้ถามว่าเธอเป็นคนวงการทุกอย่างหรอ,อย่ารู้ก็ขอบคุณเขาที่ไว้ใจเธอเสมอให้อำนาจตัดสินใจอยู่ในมือเธอมาตลอดจากนั้นอย่ารู้ก็เสนอทางเลือกกับพระเอกถ้าเลือกเธอเธอก็จะยุติให้ซานสือเข้ามาเทคโอเวอร์ แล้วเราจะได้ดูแลบริหารเวยอ e ต่อไปด้วยกันแต่ถ้าเลือกนังเอกหลังจากนั้นจะไม่มีประธานกู้อีกต่อไปพระเอกบอกว่าเลือกนังเอกและเดินออกไปไม่สนใจว่าหยาหรู้จะทําอะไรต่อมาพระเอกกับเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจเปิดบริษัทใหม่และขยันทํางานสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยมีนังเอกคอยดูแลและเป็นกําลังใจให้อย่างดีหลังจากทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้แล้วต่อมาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกัน จัดงานเลี้ยงในทีมปาร์ตี้นะกาและเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานมากมายประธานสีกลับไปคืนดีกับเจียงนานส่วนยารูก็ได้เฉินม่งม,มาดามใจงานเลี้ยงดำเนินไปด้วยความสนุกพระเอกกับนางเอกได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความรักของพระเอกที่มีให้นางเอกยิ่งใหญ่และมั่นคงมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีเขาก็ยังรักเธอคนเดียวเสมอแล้วซีรีส์ก็จบลงอย่างสวยงามค่ะ